เมื่อวานนี้ศาลขอเอกสารเพิ่มเติมโดยที่เป็นใบรับรองของทันตะวันแล้วก็ใบรับรองการแพทย์ของแฟรงค์โดยที่ของแฟรงค์เนี่ยจะเป็นของโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วของตะวันเนี่ยเป็นของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเมื่อเช้าผมไปที่โรงพยาบาลคือเมื่อวานเนี้ยไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพอดีหมอที่รักษาทางตะวันเนี่ยเขาเป็นวันหยุดของเขาแล้วก็เขาให้มารับเนี่ยประมาณ8 โมงกว่า9 โมงผมไปถึงธรรมศาสตร์ประมาณ8 โมงเช้าแต่กว่าจะได้รับคือได้รับเอกสารแล้วก็รีบวิ่งมานี่ฮะเพิ่งได้รับเอกสารแล้วก็ทำการยื่นเอกสารที่ทางศาลท่านขอนะครับตามนี้โดยยื่นไปแล้วนะครับมันเป็นเอกสารทางการแพทย์นะครับผมก็ไม่ได้คุยกับคุณหมอเลยได้รับแล้วก็รีบมานะครับแล้วก็จะขอความเมตตาจากศาลให้ศาลท่านพิจารณาคิดว่าคงไม่มีอะไรที่จะพูดนะรอศาลก่อนนะครับครับก็สัญญาเข้ามายื่นประกันหรือข้อมันเป็นสิทธิ์ของเขานะฮะใครจะยื่นประกันหรือจะยื่นคัดค้านมันก็เป็นสิทธิ์แต่มันก็เป็นให้ศาลพิจารณาว่าอะไรที่ควรหรือไม่ควรแล้วก็ขอความเมตตากรุณาจากศาลแค่นั้นเองครับก็ในวันนี้ผมแล้วก็เพื่อนๆก็เดินทางมาเป็นเพื่อให้กำลังใจพ่อแล้วก็รอฟังผลประกันของเพื่อนก็หวังว่าศาลจะให้ความยุติธรรมกับเพื่อนคืนสิทธิในการประกันตัวครับแล้วก็จะฝากทุกคนติดตามน่าจะเป็นช่วงประมาณระยะเวลาประมาณสักบ่ายโมงครึ่งเนาะบ่ายโมงครึ่งศาลก็จะอ่านคำสั่งว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ